ือข่ายพระพุทธศาสนานานาชาติ IBA จัดประชุมสรุปงานและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะกัลยาณมิตรจำนวนมากร่วมพิธีทอดผ้าป่า AEC สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม AEC เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดปฏิบัติธรรมทุดงแก้วล้านนาประจำเดือนกุมภาพันธ์วัดพระธรรมกายบูรพประเทศสวีเดนจัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูรพด้านวัดพระธรรมกายอิตาลีประเทศอิตาลีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองทุนคิลานาเพศาสติดตามได้ในข่าวเด็กซีนิวส์สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ DMC News ประจำวันอังคารที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559กับดิฉันณัชชาทิพย์ฉากฉลักสวัสดีคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกและผู้ฟัง DMC ผ่านสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังงานบุญได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือร่วมส่งกิจกรรมข่าวสารงานบุญมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้องค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนานานาชาติ IBA จัดประชุมสรุปงานและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณห้อง SPD1 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสาธุชนกว่า50ท่านเข้าร่วมประชุมสรุปงานและพิธีทอดผ้าป่ากับทางองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนานานาชาติ IBA ซึ่งองค์กร IBA ถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้วยการตักบาตรถวายกองทุนการศึกษาพระบาลีพร้อมทั้งการถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสามเณรในประเทศกัมพูชาถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเพื่อเป็นการสืบทอดส่งเสริมพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศให้คงอยู่ในสังคมอย่างต่อเนื่องสืบไปซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพร้อมทั้งนำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อรองรับบุญใหญ่จากนั้นกัลยาณมิตรพิพัฒน์พรพิทยากุลและกัลยาณมิตรธีรพงษ์วราภิสิทธิ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสนำคณะเจ้าภาพผู้มีบุญอัญเชิญผ้าป่าถวายแด่ประธานสงฆ์พร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นกัลยาณมิตรสุปชัยก่อแก้วมณีและกัลยาณมิตรฉัตรวีบุพภาได้นำกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาพระบาลีและกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สำหรับการประชุมงานและการทอดผ้าป่าสมทบทุนผ้าไตรจีวรและบุญการศึกษาพระบาลีกับทางคณะสงฆ์วัดสวายละเมียดจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ทุกท่านต่างปลื้มปิติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นและมั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้นไปเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นปึกแผ่นนะครับตอนนี้เนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยจะรุ่งเรืองในประเทศไทยแล้วก็เราจะเห็นว่าประเทศพม่าเขาก็มีพุทธศาสนาเหมือนกันประเทศกัมพูชาประเทศลาวต่างๆเนี่ยมีพุทธศาสนาอยู่แทบทั้งนั้นเลยนะครับแต่จะทำอย่างไรเล่าให้พุทธศาสนาเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแล้วก็ชาวพุทธทุกๆคนเนี่ยมีรู้สึกมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็มีความรู้สึกว่าเบิกบานนะครับแล้วก็ภาพความเบิกบานภาพความสามัคคีอันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นในภูมิภาคเริ่มจาก AEC ก่อนเนี่ยก็จะทำให้แผ่ขยายภาพอันนี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะครับทั้งทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาต่างๆเนี่ยนะครับแล้วถึงวันนั้นเนี่ยพุทธศาสนาก็จะกลับมาเจริญรุ่งเรืองอย่างแทบที่จะน่าปลื้มปิติเลยทีเดียวนะครับก็รู้สึกยินดีกับIBA ซึ่งเขาเป็นหน่วยงานที่เข้าไปรวมไปประสานงานแล้วก็เข้าไปร่วมมือกับคณะสงฆ์ของชาวกัมพูชาแล้วก็ทำให้คณะสงฆ์ในของผู้ศาสนาเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ IBA ก็จะเข้าไปช่วยเรื่องกองทุนของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งก็เป็นเรื่องนี้น่ายินดีแล้วก็เป็นที่เรื่องที่ชาวพุทธทุกคนก็ควรจะได้เข้ามาร่วมในองค์กรนี้เพื่อจะได้ช่วยใ
พุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เจริญรุ่งเรืองเฉพาะในประเทศไทยแต่ก็ไปเจริญที่ประเทศรอบๆเราด้วยเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงที่เราเปิด AEC ก็เราจะเป็นการรวมหมู่สงฆ์ในประเทศต่างๆที่อยู่รอบๆเราให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งก็เป็นผลดีต่อพุทธศาสนาคณะกัลยาณมิตรจำนวนมากร่วมพิธีทอดผ้าป่า AEC สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม AEC เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาค่ะกอง AEC สำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณห้อง SPD 3สภาธรรมกายสากลโดยมีพระมหาสุรัตน์อัครัตโนหัวหน้ากอง AEC สำนักต่างประเทศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนประธานทอดผ้าป่าสามัคคีได้แก่ดร.สุทัศน์เศรษฐบุญสร้างและกัลยาณมิตรมาลินจงสิริวัฒน์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีกล่าวคำถวายที่ดินพิธีถวายอุปกรณ์ก่อสร้างพิธีถวายยารักษาโรคและพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมสำหรับการจัดพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นอกจากจะขยายงานพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันอันได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามเป็นต้นทั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาให้แก่กันอีกด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จัดกิจกรรมหล่อหลอมรวมใจและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจอาสาค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณอาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลจังหวัดปทุมธานีภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน191คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสาหล่อหลอมทำความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำหน้าที่ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและรับทราบข้อมูลโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งภายในงานน้องๆได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายอาทิฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อสร้างกำลังใจในการทำหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาเยาวชนของโครงการ V Star อาทิสภา V Star V Star Club เป็นต้นจากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัลเหรียญเกียรติยศและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสาที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในภาคเรียนที่ผ่านมาและจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทุกคนต่างปลื้มปิติที่ได้เห็นพลังของการทำดีแบบเป็นทีมใหญ่ทำให้มีกำลังที่จะทำความดีให้กับตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไปธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะระหว่างวันที่5ถึง7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วล้านนาประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาพักผ่อนกายและใจพร้อมทั้งหล่อหลอมรวมใจให้เป็นทีมทั้งที่มาเป็นหมู่คณะจากบริษัทสินปราณีลิสซิ่งและกลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดเชียงใหม่โดยภายในงานทุกท่านร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดพร้อมทั้งรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์และถวายภัตตาหารส่วนภาคบ่ายทุกท่านร่วมรับบุญพับผ้าและแพ็คผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่กำลังจะถึงนี้ด้วยความปลื้มปิติจากนั้นร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานที่สะเศรษฐีทะเลบุญส่วนช่วงค่ำได้สวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมร่วมกันและเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติธรรมร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์และร่วมปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนที่ทุกท่านมาร่วมสั่งสมบุญกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนอกจากจะได้มาสั่งสมบุญทุกบุญร่วมกันยังเป็นการเติมพลังแห่งความสุขให้กับชีวิตโดยการนั่งสมาธิหยุดใจนิ่งณศูนย์กลางกายเพื่อเข้าถึงความสุขภายในและพระรัตนตรัยในตัวอีกด้วยและพร้อมที่จะออกไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรต่อไปคณะสงฆ์จังหวัดลำปางจัดอบรมพระวิทยากรโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยณวัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นำโดยพระชาญจิตยานยุตโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดลำปางได้จัดอบรมพระวิทยากรโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจำนวน100วัดเพื่อฉลองครบรอบ 1,336 ปีเมืองลำปางในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทธานินปุญญนันโทประธานอนุกรรมการเตรียมงานบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมาถวายความรู้เรื่องความสำคัญของพระภิกษุสามเณรซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องฟื้นฟูและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระมหาธนาวิทย์ธนวิโชหัวหน้ากองการคณะสงฆ์ภาคเหนือพระก้าธรรมโชติสิปโปประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเชียงใหม่1และพระสมพงศ์ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสุรินทร์มาถวายความรู้พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์จริงในการทำหน้าที่แก่พระวิทยากรที่มาอบรมในครั้งนี้ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค10 11 12ประจำปี2558ค่ะวัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค10 11 12ประจำปี2558โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและคณะสงฆ์พร้อมด้วยนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายสมศักดิ์จันทรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับซึ่งมีพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่จำนวน314รูปและได้รับเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจำนวน265รูปรวมทั้งหมด579รูปและมีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอจำนวน3รูปรองเจ้าคณะอำเภอจำนวน4รูปและเจ้าคณะตำบลจำนวน5รูปมีความประสงค์ขอเข้ารับพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งในพิธีนี้ด้วยและในโอกาสนี้นายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวถวายรายงานดังนี้สมณศักดิ์คือบรรดาศักดิ์หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยจะมีปรากฏอยู่ในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาสำหรับในประเทศไทยเรานั้นได้พบหลักฐานในศิลาจารึกว่าการพระราชทานสมณศักดิ์มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาเห็นว่าหลักธรรมคำสอนและพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญในการอบรมจิตใจประชาชนให้มีศีลมีสุขปรองดองสมานฉันท์และเกิดความสามัคคีซึ่งสอดคล้องกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่คณะสงฆ์ได้ขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบันนี้จากเหตุที่กล่าวมานี้จึงเห็นเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะให้มีการพระราชทานสมณศักดิ์ถวายพระสงฆ์ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีดังกล่าวคุณผู้ชมคะวันนี้ DMC News มีภาพบรรยากาศงานบุญต่างประเทศมาให้รับชมกันค่ะติดตามได้ใน World News ค่ะวัดพระธรรมกายบูโรประเทศสวีเดนจัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนโคมมาคประทีปโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรทัศนายาคอบสันและกัลยาณมิตรอุ่นศรีบูมานและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้มอบการ์ดวันเกิดและของที่ระลึกแก่ผู้มีสหวาระวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์พร้อมทั้งแจ้งข่าวบุญต่างๆจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูรสโดยมีประธานเอกคือกัลยาณมิตรวันนิดาวินควินส์และกัลยาณมิตรอ้อยยู่หันซ้อนส่วนประธานรองคือกัลยาณมิตรทองคำสิงห์น้ำและกัลยาณมิตรโพชใจ
จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวันธนาเข็มนาคกัลยาณมิตรสวรรค์ออนอุนซ้อนกัลยาณมิตรเซเว่นอูล็อกบูเบรกและกัลยาณมิตรสมควรกราบไกรสอนนำกล่าวคำถวายภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้เช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายอิตาลีก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจบูชามหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรพรนิพาสุขภูลกัลยาณมิตรดวงพรคิปโพกัลยาณมิตรจารีวัดวานิชและกัลยาณมิตรมยุรีไม้จีนเป็นประธานจุดเทียนใจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการประกอบพิธีถวายกองทุนต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมีเด็กชายเบนจามิตรปิตาลูก้าอาจารยางกูลและกัลยาณมิตรสิริวานสีแก้วตู้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรยงยุทธปิตาลูก้าและกัลยาณมิตรคำเพชรกุลศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองทุนคิลานะเพศัตว์มีกัลยาณมิตรทองคำภูมิไทยสงฆ์และกัลยาณมิตรสุดใจชัยจักรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกัลยาณมิตรละเอียดศรีบุรินทร์และกัลยาณมิตรอารีโพดิษฐสิรินำกล่าวคำถวายกองทุนดอกไม้กัลยาณมิตรทองคำภูมิไทยสงฆ์และกัลยาณมิตรธันวรัตน์อาจารยางกูลปิตาลูก้านำกล่าวคำถวายกองทุนปัญญาบารมีเด็กหญิงเอมิลี่มอสคาและกัลยาณมิตรพรนิพาสุขภูลนำกล่าวคำถวายกองทุนยานพาหนะส่วนกัลยาณมิตรเมตตาเป่ายู่สุขนำกล่าวคำถวายกองทุนเครื่องกันหนาวและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียคาถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีต่อไปต่อไปเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีกับพิธีถวายกองทุนโคมมาฆประทีปเพื่อใช้ในการประกอบพิธีจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาพิธีถวายกองทุนจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์088-002-6379และ082-700-6420ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่กับพิธีปิดแผ่นทองฝังลูกนิมิตวัดหนองไผ่ล้อมอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพิธีจะมีขึ้นในวันที่6ถึง14กุมภาพันธ์นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-543-7999และ086-893-3594ดิฉันณัชชาทิพย์ฉากฉลักและทีมงาน DMC News ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะคือการเข้าวัดเนี่ยก็จะได้ขัดเกลาจิตใจของเด็กๆให้มีความอ่อนโยนขึ้นรู้จักมีสัมมาคารวะรู้จักสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นเด็กที่มีความกตัญญูค่ะแล้วอีกประการนึงก็คือมีความรู้สึกว่าอยากจะสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งการมาบวชเนี่ยก็เป็นอีกแนวทางนึงที่จะช่วยทำให้เขาเห็นว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนควรแล้วถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำให้มันสำเร็จดิฉันคิดว่าก็คงเป็นเรื่องที่ดีค่ะอย่าลืมว่าเขาเนี่ยก็คือคนที่ต้องโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดเขาก็จะไปสอนลูกหลานหรือว่าน้องๆของเขาที่จะตามเข้ามาอีกในอนาคตเนี่ยให้รู้จักคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือก็จะมีกระบวนการที่จะทำความดีต่อๆกันไปจากรุ่นต่อไปสู่รุ่นก็เด็กนะคะคือถ้าเห็นว่ามีเพื่อนบวชเนี่ยคือไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ทำคือถ้ามีเพื่อนๆบวช ด้วยเนี่ยอย่างแรกเลยเขาต้องมีกำลังใจรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ตัวเองได้บวชปิดภาคเรียนกับว่าบวชอีกแล้วก็อาจจะชวนเพื่อนมาบวชอีกจากล้านเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเป็น2ล้าน3ล้านหรืออาจจะในอนาคตอาจจะเยอะกว่านี้อาจจะมีแบบว่านอกจากว่าปิดเทอมแล้วไปเรียนพิเศษเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าปิดเทอมแล้วเด็กๆ ก็จะชวนกันมาบวช